อกดอกก็รวยเหมือนกับผู้ป่วยเกษตรกรโอทูโอทูปาโวเจนนั่นเป็นของสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทั่วไทยนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมชวฤทธิ์โลหิตจันทร์ครับสำหรับรายการรวยทั่วไทยของเรานะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสำเร็จของพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะได้มาพบกับแขกรับเชิญนะครับซึ่งท่านนี้เคยเจอกันแล้ว1ครั้งแต่ว่าคุยเก่งมากนะครับเลยต้องขออนุญาตเชิญมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังอีกสักครั้งนึงนะครับนั่นก็คือคุณณัฐโภชนินทร์มากบุญผลหรือว่าพี่อ๋อยโอทูตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับพี่อ๋อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้องบอกก่อนว่าขออนุญาตเชิญพี่อ๋อยมาอีกรอบนึงนะครับต้องเรียนให้กับคุณผู้ชมทราบก่อนนะครับว่าพี่อ๋อยเนี่ยแต่เดิมเป็นเพียงแค่แม่บ้านเท่านั้นที่ไม่เคยเชื่อในความสามารถตัวเองเลยนะครับว่าวันนึงจากแม่บ้านปกติแล้วจะขึ้นมาพูดคุยกันได้สนุกสนานเหมือนกับเป็นนักวิชาการเลยก็ว่าได้ตรงนี้ส่วนตัวแล้วพี่อ๋อยถ้าเกิดย้อนกลับไปอีกครั้งนึงนะครับว่าก่อนที่จะเป็นมาเจอ O2 เนี่ยพี่อ๋อยเป็นแม่บ้านมาก่อนแล้วนึกยังไงถึงแจ็คพอตมาเจอ O2 ครับก็คือดูรายการทีวีอะค่ะครับค่ะพอดูรายการทีวีแล้วมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงสมัยนั้นก็คือมีแค่เพียง O2 Fluorogen นะคะขวดเดียวตัวเดียวแล้วบอกว่าใช้กับพืชได้ทุกชนิดเราก็เลยมาคิดว่ามันจะเป็นไปได้ได้ยังไงใช้กับพืชได้ทุกชนิดจากที่เราเคยได้ยินชาวเกษตรกรที่ใช้กันมานะคะไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงหรือว่าสารเคมีต่างๆฮอร์โมนพวกนี้จะไปพวกนี้เขาต้องใช้แต่ของเรานี่ไม่ต้องเลยนะคะทีนี้นี่หมายความว่าตั้งแต่ตอนแต่เดิมที่เป็นแม่บ้านอยู่เนี่ยก็คืออยากจะหาแค่รายได้พิเศษรายได้เสริมเท่านั้นตอนนี้เต็มตัวขนาดไหนครับพี่อ๋อยตอนนี้นะคะเปิดใจแล้วก็เต็มร้อยกับ O2 เต็มตัวเลยค่ะแล้วก็เรียกว่าทั้งสามีและภรรยาเลยค่ะตอนนี้ผ่านมากี่ปีแล้วครับพี่อ๋อยครับเข้าปีที่3แล้วค่ะเข้าปีที่3แล้วนะต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนนะครับว่า O2 เนี่ยพี่อ๋อยเข้ามาปีที่3แต่ว่าส่วนตัวของ O2 แล้วเนี่ยเขาอยู่มาได้9ปีแล้ว9ปีตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโอเคเราต้องเข้าใจนะครับในส่วนของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมีหลายยี่ห้อมากมายนะครับว่าจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการเกษตรแต่ถามว่าตัวใดสักตัวหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่จะยืนอยู่ได้เนี่ยต้องใช้ความที่เป็นคุณภาพของตัวมันเองตรงนี้เนี่ยพืชก็จะตอบโจทย์ได้พี่อ๋อยเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้ผ่านมา3ปีแล้วส่วนตัวพี่อ๋อยเนี่ยเพื่อนๆอะไรที่ได้รับคำแนะนำจากพี่อ๋อยไปตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างก็คือว่าหนึ่งนะคะหลังจากที่เขาได้เอา O2 ไปใช้แล้วเนี่ยเขามีความประทับใจแล้วมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วจากคนที่เราไปแนะนำเขาเนี่ยเกษตรกรนะคะแต่ละคนที่เราไปแนะนำเขาเนี่ยจากบางคนเนี่ยไม่มีอะไรเลยค่ะประสบปัญหาในเรื่องของพวกโรคหนอนแมลงทุกอย่างที่รบกวนแต่หลังจากที่ได้ใช้ O2 แล้วเนี่ยชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเลยค่ะเริ่มมีคือของเขาเนี่ยผลผลิตของเขาก็เพิ่มขึ้นนะคะผลผลิตก็เพิ่มขึ้นแล้วจากที่แบบว่าคิดว่าแค่เพียงจะซื้อใช้เฉยๆก็ตอนนี้นะคะหลายๆคนค่ะที่อ๋อยเข้าไปแนะนำนะคะก็กลับมาร่วมทำธุรกิจกับอ๋อยแล้วค่ะหลายคนมากเลยค่ะตอนนี้ทีนี้บางคนเนี่ยอยู่แค่ศูนย์ใช่ไหมครับคุณผู้ชมแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือบางคนเนี่ยติดลบเลยก็ว่าได้หมายความว่าบางคนที่ใช้เคมีมาทั้งชีวิตเนี่ยนะครับติดลบหนึ่งติดลบเรื่องการเงินก็คือหมายความว่าเคมีอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นพวกที่เป็นซัพพลายเออร์ใหญ่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปใช้ก่อนและพอได้ผลผลิตแล้วค่อยมาว่ากันมาจ่ายเงินทีหลังบางคนผลผลิตก็ไม่ได้เท่าที่ควรก็เลยติดลบในเรื่องของตัวเงินนะครับเป็นหนี้เพิ่มพูนใช่อย่างที่สองคือติดลบเรื่องสุขภาพเพราะว่าตรงนี้เนี่ยการใช้เคมีเป็นเวลานานแน่นอนสุขภาพเนี่ยไม่ได้ฟ้องวัน2วันมันสะสมอันนี้ก็ติดลบเช่นเดียวกันเอาติดลบเรื่องแรกก่อนเรื่องการเงินบางคนที่ทำเคมีอยู่แล้วแล้วอยู่ดีจะมาให้ทำอินทรีย์เจอปัญหายังไงบ้างครับพี่อ๋อยครับของเขาจะมีปัญหาหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของสุขภาพด้วยผลผลิตก็ไม่ได้นะคะพวกไม่ว่าเขาจะไปซื้อยาอะไรมาใช้คือจากที่บอกว่าใช้แค่เพียงตัวเดียวตัวนี้เอาอยู่พอหลังจากเอาไปใช้แล้วมันไม่อยู่ก็ต้องไปซื้อตัวอื่นมาตามร้านนี่จะเรียกว่าเขาจะเรียกว่าเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านก็จะเชิญชวนว่าตัวนั้นดีตัวนี้ดีแต่ถามว่าบางครั้งเนี่ยร้านที่ขายพวกปุ๋ยพวกเคมีแต่ละร้านนะคะบางครั้งถามว่าเขาได้ไปอบรมบ้างไหมเขาได้ไปเรียนรู้ในตัวสินค้าแต่ละตัวบ้างไหมไม่ค่ะเขาแค่เพียงแต่บอกว่าตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็ดีคุณลองเอาไปใช้สิแต่ผลปรากฏว่าพอเกษตรกรเอาไปใช้แล้วมันไม่ได้ผล
ตรงนี้ก็ต้องเสียเงินที่จะไปซื้อตัวใหม่มาอีกค่ะนี่แหละค่ะเพราะว่าเอาจริงๆเราไม่ได้ต่อว่ากันนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยที่ขายไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็แล้วแต่เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยคือเอาไปวางไว้ให้ตามร้านแล้วก็บอกว่าโอเคฉลากทำยังไงอันนี้ทำยังไงแต่เอาจริงๆแล้วตัวเองอาจจะไม่ได้มีการไปลงพื้นที่ดูถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการที่จะทำเกษตรอินทรีย์ใช่ค่ะนะครับพี่อ้อยก็เจอแล้วถามคำถามต่อไปว่าบางคนเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยแล้วเขาบอกว่าปกติเคยใช้เคมีอยู่นะครับขวดนึงเนี่ย200 300บาทแค่นั้นเองก็ใช้ได้แล้วพอมาเจอวันนี้ขวดราคาเท่านี้เนี่ยตกใจ 2,900 โอ้โห 2,900 ใช่เหรอเป็นยังไงบ้างทีนี้ของอ๋อยจะมีวิธีการแนะนำนั่นก็คือว่าคุณพี่คะราคาขวดน่ะจะบอกว่า 2,900 แต่วิธีการใช้ของเขาจะน้อยมากนะคะแค่เพียง CC เดียวเท่านั้นเองครับ CC เดียวต่อไร่หรือ1 CC แค่เพียง55บาทนั่นก็คือ58บาทต่อไร่นั่นเองน้อยมากๆเลยค่ะแล้วผลผลิตจากที่เคยไม่ได้แต่พอหลังจากที่ได้ใช้ O2 แล้วเขากลับได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะคะมีหลายๆอย่างแล้วหลายๆเคสที่หอยไปแนะนำยกตัวอย่างเช่นอ้อยนะคะอ้อยก็บอกอุ้ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละผมใช้มาเยอะแล้วโอแค่ O2 ขวดเดียวอ่ะมันจะไปได้เรื่องอะไรมันจะไปได้ผลอะไรแต่หลังจากที่พอได้เอาไปใช้แล้วนะคะผลปรากฏว่าปัจจุบันนี้นะคะเจ้าของไร่อ้อยเนี่ยของเจ้านี้ก็คือคุณสมชัยค่ะขอเอ่ยชื่อเลยนะคะคุณสมชัยเนี่ยจากที่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอยู่กับพวกสารเคมีมานานจนทุกวันนี้นะคะก็เปิดใจใช้กับ O2 กับอ้อยไม่ว่าจะเป็นทั้งเม็ดและทั้งน้ำใช้แล้วหนึ่งเขาได้ผลผลิตจากที่เคยผ่านมาเนี่ยช่วงในไร่อ้อยที่ผ่านมานี่แล้งมากเลยนะคะ4เดือนเต็มๆเลยแล้งมากๆเลยแต่หลังจากที่ได้เอา O2 ไปใช้แล้วเนี่ยก็คือตัวนี้เลยนะคะตีนี้ได้เอาตัวนี้ไปใช้นั่นก็คือ O2 Super Organic ตัวนี้เลยนั่นก็คือว่ามีฤทธิ์และประสิทธิภาพแรงมากกว่าตัวเก่าถึง3เท่าตัวแล้วเห็นผลเด่นชัดมากๆเลยค่ะการเจริญเติบโตของเขาเพราะว่าตัว O2 ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการขยายโครงสร้างของพืชทุกส่วนตั้งแต่ระบบรากเลยล่ะค่ะหมายความว่าดังนั้นการคำนวณที่ถูกต้องนะครับคือต้องเอาคำนวณในส่วนของราคาหารต่อการใช้งานจริงของพื้นที่ถึงจะรู้เรื่องนะครับทีนี้บางคนเนี่ยเขาก็โอเคมีการคำนวณและอะไรแล้วแต่หมายความว่าใช้เกินกำลังที่เคยใช้หมายความว่าโอเคพี่อ๋อยบอกผมมาเท่านี้ตอนอยู่กับพี่อ๋อยก็พูดดีหรอกโอเคเดี๋ยวทำตามแต่ทีนี้นี่มันมีความเคยชินเข้ามาเกี่ยวพ่วงด้วยหมายความว่าบางคนเทเต็มที่เลยมีแน่นอนค่ะเจอมาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างเราแก้ไขเขายังไงครับก็คือว่าหลังจากที่เขาเอาไปใช้แล้วเขาบอกโอ้มันน้อยเกินไปอุ้ยนิดเดียวขอแถมอีกสักหน่อยเถอะแต่ผลปรากฏว่าสิ่งที่เขาอะเคยชินมือแล้วใช่ไหมคะที่เคยใช้พวกยาของท้องตลาดเนี่ยใช้ทีโอ้โหเป็นฝาหรือ30หรือ40 cc ตรงเนี้ยต่อน้ำ1เป้อย่างเงี้ยแต่พอมาใช้ของเราแค่เพียง1 cc ใช่ไหมคะแต่พอผลปรากฏว่าจะใช้ของเราเนี่ยก็คือจะไปใช้ O2 มากมันก็เลยแบบว่ากลายเป็นผลเสียค่ะและมีบางคนไหมที่แบบว่าเอาไปทำแล้วเนี้ยแล้วแบบฝืนไงเอาไปลองทำแล้วใช้ก็มาบอกว่าโอ้ของเราทำไมใช้แล้วเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมีการลงพื้นที่ไปดูจริงๆไหมครับพี่อ๋อยมีค่ะอ๋อยจะลงแปลงเลยค่ะไปช่วยในการแก้ปัญหานั่นก็คือว่าจะถามเขาตรงๆเลยว่าคุณพี่คะที่ใช้อยู่เนี่ยพี่ใช้กี่ซีซีเขาจะบอกงั้นเดี๋ยวผมบอกตรงๆเลยนะเจอโกหกบ้างไหมเดี๋ยวกันเจอคนโกหกบ้างไหมอ๋อมีเราดูรู้ไหมดูรู้ค่ะดูรู้เลยนั่นก็เป็นเพราะว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วเอ๊ะไอ้ขวดนี้ปกติของเราเนี่ยจะบอกว่าใช้ได้ 50-60 ไร่ใช่ไหมคะต่อขวดแต่ผลปรากฏว่าเอ๊ะมันยังไม่ถึงเดือนน่ะทำไมมันหมดเราก็ตกใจเพราะก็โทรกลับมาสั่งอีกนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่สั่งเขาโทรมาสั่งอีกเราก็เลยกลับไปก็เลยไปถามเขาว่าหมดแล้วเหรอคะเขาบอกว่ามันใกล้จะหมดแล้วเหลือก้นขวดก็ตกใจเอ๊ะทำไมใช้เยอะเขาไปทำอีท่าไหนเขาบอกว่ามันน้อยไปผมก็เลยไปแถมนี่แหละค่ะไปแถมและพอแถมเสร็จแล้วเนี่ยพวกพืชพันธุ์มันเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้หมายความว่าเพราะบางคนคิดว่าใช้เยอะยิ่งดีไม่ใช่ไม่ดีค่ะหนึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของต้นแคแกนนะคะแล้วใบก็จะเหลืองแดงคือไม่สมบูรณ์มันก็เหมือนกับแบบว่ามันจะเหี่ยวเฉาแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วเราไม่ต้องไปฉีดยาซ้ำอีกนะคะนั่นก็คือปล่อยเอาไว้ให้ทิ้งเอาไว้สักระยะหนึ่งก็กลับไปดูอีกครั้งของเขาก็จะเริ่มแตกใบใหม่ขึ้นมาอีกค่ะทีนี้ถ้าเกิดมาเจาะดูในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์กันบ้างตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยคือซูเปอร์พรีเมียมเป็นยังไงบ้างครับได้ข่าวว่าตอนนี้ผลตอบรับดีมากผลตอบรับดีมากๆเลยนะคะ
ตัว O2 Super ของเราเนี่ยตัวนี้ผลตอบรับดีมากไม่ว่าจะเรื่องของการในเรื่องของวิธีการใช้นะคะความแตกต่างไม่ว่าเราจะไปใช้กับพืชอะไรมันใช้ได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวที่มีปัญหาเรื่องเพี้ยไฟเพี้ยกระโดดพวกนี้หนอนม้วนใบหนอนม้วนกอพวกนี้มันกินใช่ไหมคะเราก็เอาให้เอาเนี่ยจะแนะนำให้ใช้ตัวซูเปอร์ตัวนี้เลยนั่นก็คือไปแก้พอหลังจากที่ไปแก้แล้วนะคะมันมีอะไรที่แบบว่ามันมหัศจรรย์เขาจะบอกว่าเอ๊ะมันจะหายได้ยังไงพอหลังจากที่เขาไปใช้แล้วเนี่ยแค่3วันแค่นั้นแหละค่ะพืชเขาจะบอกเองนะคะไม่ใช่ว่าตัวเราเป็นผู้ขายที่จะไปบอกว่าตัวนั้นดีตัวนี้ดีเพราะฉะนั้นพืชมันจะไม่มีการโกหกค่ะมันใช้แล้วมันได้ผลจริงๆแค่เพียง3วันแค่นั้นนะคะความแตกต่างของการที่ว่าต้นพืชเนี่ยมันแดงมันก็กลับจะสมบูรณ์เขียวขึ้นมาได้ดังเดิมอะค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองของเกษตรกรทีนี้ถามมุมมองของคนที่แบบว่าไม่ใช่เกษตรกรบ้างแต่อยากจะมีรายได้เสริมอย่างเช่นง่ายๆเลยเป็นแม่บ้านเหมือนพี่อ๋อยไงครับอยากจะได้รายได้เสริมแต่ว่าตรงนี้เองแล้วเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรแนะนำยังไงดีครับพี่อ๋อยตรงนี้เราก็จะแนะนำว่าจากปกติแล้วเนี่ยที่คุณอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆคนเราอาจจะหายทิ้งหายใจเนี่ยทิ้งไปทำไมคะวันๆนึงใช่ไหมหายใจทิ้งไปวันๆนึงนั่งนอนเดินอยู่อย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์เลยรอแต่ถึงเวลาก็เงินเดือนรอรับเงินเดือนแต่ถามว่าเดือนนึงเนี่ยที่สามีคุณทำงานเนี่ยเงินเดือนประจำของคุณเนี่ยพอใช้ไหมคะคงที่เห็นมาเนี่ยยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยไม่พอแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าสามีตัวเองจะเงินเดือนเยอะนะคะตอนสมัยที่ทำงานอยู่เงินเดือนก็ 20,000 กว่าบาทก็ยังไม่พอใช้นี่แหละค่ะแต่พอได้มาสัมผัสกับตัว O2 แล้วมันไม่ใช่ค่ะมันกลับที่เรียกว่าเขากลับมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกอะค่ะอีกอย่างนึงคือหมายความว่าบางคนที่แนะนำแล้วแล้วมีการซื้อต่อบอกต่อเนี่ยตรงนี้ก็มีรายได้เข้ามาด้วยใช่ค่ะนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องเงินเดือนนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนหลายครอบครัวเป็นเหมือนกันก็คือว่าเงินเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับพอเงินเดือนออกมาปุ๊บเนี่ยเอาไปใช้หนี้หมดแล้วแล้วกลางเดือนก็หาคนยืมใหม่พอหาคนยืมใหม่พอเงินเดือนจะออกมาหมายความว่าเงินเดือนยังไม่ทันออกมีโปรแกรมการจ่ายแล้วดังนั้นเป็นปัญหามากนะครับตรงนี้เนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราหาอาชีพเสริมได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีส่วนตรงนี้ของ O2 นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราเองเนี่ยมีการใช้โดยให้พืชเป็นตัวบอกเองนะครับแล้วตอนนี้นะคะยกตัวอย่างก็คือว่าอย่างเช่นนาข้าวอีกแปลงนึงนะคะนาข้าวนี่จะเป็นนาข้าวของพี่อ้วนตรงนี้แกจะมีปัญหาแกจะบอกว่าอุ๊ยไอ้ที่ผมใช้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ดีแต่ผลปรากฏว่าพอหลังจากที่อ๋อยเข้าไปแนะนำให้พี่อ้วนได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวฟาวก้าน้ำหรือว่าฟาวก้าเม็ดนั่นก็คือในเรื่องตัวฟาวก้าเม็ดนี้นะคะจะเป็นตัวในเรื่องของการปรับสภาพดินที่มีปัญหาแล้วหลังจากที่ได้เอาไปใช้แล้วมันก็จะทำให้การแตกกองของข้าวได้ดีขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาใช้ตัวซูเปอร์พอใช้ซูเปอร์แล้วทีนี้พอหลังจากปัจจุบันนี้นะคะพี่อ้วนที่ใช้นาข้าวอยู่กับนาข้าวแล้วได้ผลผลิตที่ดีมากนะคะอย่างที่เรามาในวันนี้นั่นก็คือเป็นวันที่พี่อ้วนกำลังเก็บเกี่ยวข้าวนะคะแล้วไม่ใช่ว่าพี่อ้วนเนี่ยก็คือเจ้าของแปลงนาเนี่ยแกจะทำนาอย่างเดียวตอนนี้แกเปิดใจมาร่วมทำธุรกิจ O2 กับอ๋อยแล้วมีสายงานตรงนี้ได้หลายคนเยอะมากแล้วค่ะที่แกขยายไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยหรือว่าผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ก็มาร่วมใช้ O2 กับแกแล้วก็ไปที่ประชุมกับเราด้วยค่ะค่ะถามนิดนึงครับพี่อ๋อยครับตอนนี้ผ่านมา3ปีแล้วกับการช่วยเหลือเรียกว่าแกเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรดีกว่า3ปีมานี้ภูมิใจกับ O2 ยังไงบ้างครับโอ้โหมันภูมิใจมากจนชนิดที่เรียกว่าเคยมีนะคะหลายๆค่ายหลายๆบริษัทที่มาชวนหอยเนี่ยไปทำกับตัวอื่นแต่ไม่ค่ะเพราะนั่นเป็นเพราะว่าO2 ให้อะไรกับหอยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านและรถที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้จากเงิน O2 ทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะทำล้มบ้างลุกบ้างแต่ตรงนี้เราก็ยังภูมิใจตรงที่ว่า O2 ให้อะไรกับเราได้หลายอย่างและชุบชีวิตให้เราเนี่ยโดยที่1สามีก็ไม่ต้องทำงานแล้วลาออกจากงานประจำมาช่วยเราทำ O2 อย่างเดียวแล้วให้ได้จริงๆค่ะปัจจุบันนี้เรียกว่าแฮปปี้กับ O2 มากๆอะค่ะตอนนี้มีแฟนคลับไหมพี่อ๋อยไปต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างพอไปลงพื้นที่ทีนึงเยอะมากเลยค่ะครับโอ้โหเขาจะบอกเลยพี่อ๋อยสวยกว่าในทีวีอีกจะไปทุกที่ค่ะที่คือมีคนต้องการหรือว่าโทรมาเราก็จะไป